สวัสดีทุกๆคนนะครับน้องจากทางบ้านนะครับที่ส่งในห้องส่ง นี่ด้านตรงข้ามนะครับน้องกีตาร์แต่แดดที่ทุกคนไม่เห็นภาพนะครับ เกมนี้เราจะมาหัดใช้ไวเซอร์กันแบบนิดนึงนะครับนิดนึงก็มาที่ Windows General Editor แล้วก็เลือกไวเซอร์เนี่ยมีมากมายหลากหลายแล้วไวเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นข้อเสียว่ามันเอาเข้าเมนเทเลไม่ได้แต่มันก็มีเทคนิคที่จะเข้าเมนเทเลได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะหนักนิดนึงเนื่องจากว่าบริกรมันจะเยอะมันจะมีหมดให้เราเลือกเยอะแยะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟต้นไม้ดอกไม้ท้องฟ้าระเบิดอะไรพวกเนี้ยผมก็มีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปแปะยังไงหรืออะไรนะครับไม่เคยใช้นี่ก็จะพวกต้นหญ้านะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันต้นหญ้ามันก็สวยดีนะครับพอคลิกแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นบัตรก็ใช้ตัว B นะครับคลิกค้างแล้วย่อขยายได้ถ้ายิ่งใหญ่นะครับต้นหญ้าก็จะยิ่งใหญ่ถ้าเล็กๆต้นหญ้าก็จะเล็กๆนะครับไวเซอร์นะครับอันหนึ่งคือเบานะครับไวเซอร์เบามากเรนเดอร์ง่ายนะครับไม่หนักหนาสาหัสอะไรแต่เทคนิคมันมีนะครับไม่รู้น้องคนไหนเคยเรียนหรือเปล่าที่พี่เคยสอนนะครับถ้าเราวาดไปแล้วเนี่ยแล้วไม่อยากให้มันโชว์ออกมาคือตอนเรนเดอร์เห็นแต่ตอนทำงานไม่โชว์เนี่ยมันปรับได้นะครับปรับ display % เนี่ยนะครับจาก 100% เหลือแค่1เห็นแค่เส้นเราก็จะเบาเลยนะครับเรนเดอร์มาลองเรนเดอร์ดูนะครับเหมือนเดิมได้ต้นหญ้าเหมือนเดิมมันก็สามารถใช้ได้คือเราเรนเดอร์แยกนะครับคือเรนเดอร์พาร์ทเนี้ยเป็นต้นหญ้าด้วยมายาซอฟต์แวร์ส่วนตัวบ้านเนี่ยอาจจะใช้เมนเทลเลย์ได้เหมือนเดิมแล้วปรับแสงปรับสีย้อมเอาอีกทีใน After Effects นะครับปรับอีกแบบนึงคือพวกปรับเมล็ดพันธุ์นะครับปรับซีดปรับอะไรพวกเนี้ยแต่อาจจะต้นหญ้าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะต้นหญ้าหน้าตามันก็เหมือนกันเราลองไปดูกับพวกต้นไม้น่าจะเห็นผลมากกว่าต้นไม้นะครับต้นไม้ก็คือพวกแพลนท์นะครับไหนดูไหนตัดฟรีดีกว่าสมมติต้นไม้เนี่ยนะครับน้องนัททำตามทันไหมครับเอาต้นไม้ต้นนี้แล้วกันพี่ชอบใช้มากเลยพี่สร้างมาหนึ่งต้นนะครับก็ปกติบางต้นนะครับบางต้นสร้างแล้วต้นเดียวจบแต่บางต้นเนี่ยสามารถสร้างได้เรื่อยๆนี่นะครับสร้างได้เป็นแบบเหมือนเป็นทางแนวยาวได้เลยแล้วก็คลิกลากแล้วก็มันก็จะสร้างขึ้นมาแต่อันดับต่อมานะครับนี่คือมันหนักมากเลยกระตุกเลยเราปรับได้เช่นตอนนี้เราเอา100%ก่อนก็ได้มันจะมีซีดนะครับมี surface offset ก็คือจำนวนมากจะเอามากหรือน้อยเช่นเราสร้างเส้นหนึ่งแล้วอยากให้ต้นไม้มีมากขึ้นเนี่ยเราก็ปรับเพิ่มได้ปรับซีดเนี่ยซีดก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเราปรับเลขเป็นเลขอื่นเนี่ยต้นไม้หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปคือหมอว่าปรับให้เมล็ดพันธุ์มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็เป็นต้นไม้เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นต้นไม้พันธุ์เดิมแต่หน้าตาจะเปลี่ยนไปมันมากเกินไปที่ปรับไปสัก30%เบาขึ้นเยอะเลยเห็นไหมพอเราปรับซีดปุ๊บเนี่ยแต่ละค่าก็ต้นไม้ก็จะดุกดิกไม่ใช่ดุกดิกนะคือต้นไม้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเหมือนว่าเป็นพันธุ์อื่นใช่แหละเป็นต้นอื่นคือมันจะไม่ใช่ต้นแบบเหมือนเดิมทุกต้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของมันได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีการปรับค่าเยอะมากนะครับเยอะมากๆนี่เห็นต้นนี้ไหมครับค่า simple density นะครับคือค่าความถี่ยิ่งดีมากเนี่ยเห็นไหมต้นไม้เราถี่ยิบเลยเห็นไหมเราก็ถี่ขึ้นทางตาเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ลองคิดว่าถ้าเราปลูกแล้วมันหนักเนี่ยเราใช้เทคนิคอื่นๆมาเสริมในมายาได้ไหมเสริมใน after ได้ไหมนะครับต้นไม้นี่ก็ขึ้นมา8 วินาทีเองเรนเดอร์แป๊บเดียวเองแต่หนึ่งคือมันแบนมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้สำหรับงานที่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับลองดูกันต่อสมมติอะไรดีล่ะมีน้ำมันด้วยมีต้นไม้บางประเภทที่มันขยับได้ก็มีนะครับมันจะแอนิเมตมาให้แล้วเช่นที่ก็จำไม่ค่อยได้ต้นว่าเป็นต้นไหนมันจะมีแค่บางต้นนะครับซึ่งจริงปรับค่าได้พี่ก็ยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ส่วนมากต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะไอ้นี่มาแล้วนะครับจะประมาณว่า ปรับตัดแต่งค่าได้นะครับเช่นยืดหดให้มันเตี้ยให้มันสูงขึ้นนะป่ะแต่มันก็อยากได้มั้ยต้นไม้ขยับได้นะส่วนเรายังมีการปรับค่าอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเราลองเลื่อนมาช่องข้างๆนะครับในหมวดของ Attribute Editor เนี่ยนะครับมันจะมีค่าปรับ Global Size คือขนาดของมันนะครับขนาดของมันปรับได้อีกนะครับแล้วก็จะมีพวก Twist นะครับก็จะปรับได้อีกปรับเยอะแยะหมดการบิดของต้นไม้มากก็ตามชื่อแหละเราจะบิดยังไงเห็นไหมเห็นการกระจายนะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยต้นไม้มันจะค่อนข้างกระจายออกแต่พอปรับค่านี้เรทปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นพุ่มมันจะต่างขึ้นต่างกันนิดนึงเห็นไหมใช่ใกล้ขึ้นกับเราครับจะได้อะไรมันมีปรับได้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะลองไปปรับเล่นได้ กี่แรงครับเนี่ยอันนี้น้องแวมเป็นเลี้ยงข้าวนะครับทุกคนเป็นพยานมีแบบ environment คือสีของบรรยากาศด้วยนะครับ shading ก็ปรับได้อยากได้สีอะไรเพิ่มเติมปรับได้เยอะแยะไปหมดเลยมีการขยับปรับได้นะครับเวลาเริ่มต้นเวลาปัจจุบันที่อยู่ลองไปปรับมุมซัวๆก็ได้นะครับมีอย่างนี้ก็มีเห็นไหมคือพวกนี้ถ้าเราสามารถปรับได้ว่าค่าเริ่มต้นแบบไหนเช่นตอนเล็กต้นแค่นี้แล้วก็งอกขึ้นต้นใหญ่แล้วก็สามารถเซตคีย์ได้ถูกต้องไหมครับก็คลิกขวาเลือกเซตคีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พื้นฐานมายาทั่วๆไปเนี่ยเห็นไหมปรับเล่นได้นะครับปรับเล่นได้ซึ่งถ้าปรับเก่งๆเนี่ยสามารถปรับแบบว่างอกต้นเล็กๆเนี่ยงอกขึ้นจนโตได้แต่มันวุ่นวายเหลือเกินพี่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับมีปรับเป็นแบบแยกย่อยด้วยนะเห็นไหมแค่ปรับขนาดของใบของอะไรก็ไม่รู้มันวุ่นวายไปหมดมันคือเราต้องมั่วให้ถึงจุดสุดยอดนะครับเราต้องเข้าใจมันเอาทำต้นไม้ดุ๊กดิ๊กก็ได้อนิเมตค่ามันจะเต้นได้น้อยเห็นบ้างแล้วก็อนิเมตต้นไม้ได้แล้วโยกได้ด้วยไม่ใช้มายาซอฟต์แวร์ครับที่กดเรนเดอร์ให้ดูปุ๊บ1 วินาทีเสร็จเลยโอเคไปต่อที่ไบเซอร์ตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับลองไปเปลี่ยนโหมดบ้างนะครับพวกโอเชียนอันนี้พี่เคยสอนด้วยซ้ำไปนะครับโอเชียนตรงนี้นี่เขาจะมีแบบทะเลที่เราอยากได้เลยได้ทะเลแบบไหนใครทำฉากทะเลอะไรพวกเนี้ยเราสร้างได้เลยนะครับตรงเนี้ยเลือกได้เลยว่าพี่เลือกอันนี้มาใช้เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเรือเหมือนเรือรบนะครับเรือรบตัวนี้เนี่ยมันเขาสร้างแบบนี้มาให้ด้วยคือเขาเรียกว่าตัวกระจายน้ำนะครับพอเรือวิ่งไปทางไหนเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยมันจะกระจายได้คือเราต้องศึกษาจากมายาจากเครื่องมือตรงนี้ได้เลยซึ่งมันดูเหมือนยากใช่ไหมจริงๆแล้วในคลิปพี่ก็มีสอนเพราะว่าพี่แกะจากไอ้อันนี้นี่แหละทุกอย่างมันง่ายหมดเลยครับมันไม่ได้มีอะไรวุ่นวายแค่มีสร้างอาหารสมุดขึ้นมาแล้วจะมีตัวแหวกน้ำนะครับมันพี่สอนไอ้ที่มันมีซี่ลอยในน้ำเคยเห็นไหมนึกออกไหมคลิปนั้นน่ะที่มี4 คลิปยาวๆเลยอันนั้นนะครับพี่ก็สอนอยู่การแหวกน้ำเราตั้งมุมกล้องดีๆเนาะ เห็นว่าเนี่ยมีการแหวกน้ำไงถามว่ามันจะสมจริงสมจังมันก็ไม่ได้สมจริงสมจังมากหรอกครับแค่พอดูขำๆก็ดูว่าชิ้นน้ำเป็นแบนๆดูว่ามันขยับได้จะลองสร้างบ้างไหมโอเชียนนะครับโอเชียนก็อยู่หมวดข้างๆนะครับเนี่ยครับเพนเดฟเฟกต์ใช่ไหมโอเชียนอยากได้สมมติเป็นฉากแต่สมมติอาจารย์คงรู้หมดแหละนั่นแต่ว่าอาจารย์เขาไม่เข้าใจจริงๆนะคิดดูงานใหม่ดีกว่าเพราะว่าบางทีลากลงมาแล้ววิธีการใช้ก็แค่คลิกเมาส์กลางค้างนะครับลากลงมาปล่อยนี่อันนี้มีคนด้วยมีคนนอนสังกะเตมีฉลามอยู่ข้างล่างมาเอาของพี่อะไรล่ะเขามีให้ดูเฉยเนี่ยสมมติเราอยากได้กระดูกคนมาประกอบในงานเนี่ยแล้วก็ไอ้กรอบไอ้หุ่นตัวเนี้ยเอาไปใช้ง่ายจะตายนี่เห็นฉลามใต้น้ำด้วยเป็นไงล่ะซอฟต์แวร์ธรรมดาเนี่ยก็มีการสร้างหมอกขยับหมอกหรืออะไรครับขยับได้ครับแล้วเราไปเรนเดอร์ดูแล้วกันถ้าหลังก็วิ่งตามเส้นที่เขาวางไว้ก็ประมาณนั้นครับแอนิเมตง่ายๆครับวิ่งตามเส้นก็ช่างสรรสร้างนะครับกระโหลกกระปั้นละเอียดโอเคลองดูตัวอื่นกันบ้างมีเยอะแยะครับไวเซอร์มีเยอะแยะมากมายมหาศาลลองไปดูพวกสร้างไฟก็มีสำเร็จรูปนะครับไฟลองดูสิสวยไหมน้องๆเป็นไงบ้างครับมีเป็นพวกน้ำก็มีนะครับลองเลือกมาใช้ดูนะครับหรือว่าเป็นพวกควันแต่สร้างควันแบบไหนเราก็ลากลงมาใช้ได้เลยแล้วไปปรับค่าการใช้ในงานของเราได้คือมายายเนี่ยปรับค่าไม่กี่แบบหรอกครับเราเดาเอาก็ได้ว่าค่าไหนที่มันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าค่านั้นน่ะก็คือค่าที่สามารถกระทำอยู่นี่มดพี่ก็ไม่เคยใช้หรอกนะแต่เราก็เช็คได้ไม่ยากฮะมันจะให้ไปเรียกว่าใช้งานง่ายมากเดาเอาเองได้เลยมันจะมีไทม์เวลาการเกิดการสิ้นสุดระยะถ้าเราใช้คือเข้าใจพวก particle ของทำไมอ่ะแล้วทำเองไงอ่ะอ๋อแล้วก็เราก็ copy ค่านี้ออกไปก็ได้ไม่ได้ครับอาจารย์เขารู้ทุกอย่างมันมี preset ไงครับอ้าวเราปรับเองกับ preset ก็เหมือนกันก็บอกอาจารย์ทำได้เปล่า ของนี้จริงๆถ้าทำจริงนะพี่ก็ไม่ใช้ควันในมายานะนั่นก็ไม่สวยหรอกที่มอพี่เขาไม่สนใจหรอกก็อยู่ที่ว่าเราทำแล้วดูดีอ่ะเราจะใช้สำเร็จรูปก็สอนนะแต่ไม่มีใครทำเท่าไหร่นะส่วนมากเขาใช้ไอ้นั่นของจริงเลยอะไอ element น่ะเอามาทำเอามันจะสวยกว่าถ้า งานเน้นสมจริงนะถ้างานการ์ตูนก็ต้องใช้เป็นแนวนั่นแหละเราก็ต้องดูว่าเราใช้เป็นแนวการ์ตูนหรือว่าแนวไหนถามจริงจานไม่ได้มีเหตุผลนะเพราะทำงานจริงๆไม่มีใครเขามานั่งสร้างเองหรอกเขาใช้โคตรปลั๊กอินยิ่งหางก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใช้ปลั๊กโคตรปลั๊กอินเลยแทบจะไม่ต้องกระดิกนิ้วเลยปุ๊บต้องคืองานถ้างานจริงๆต้องเน้นเร็วใครๆก็ดูต้องเร็วถ้าสร้างเองนะตายแต่อย่างว่าแหละครับเด็กก็ต้องเรียนรู้จากเริ่มต้นจะได้เก่งเธอเก่งไปเราจะได้เข้าใจว่าถ้าเราต้องปรับเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไง นะครับก็มันก็จะปรับได้เยอะแยะหมดนะครับมีเรนเดอร์แต่ด้วยก็จะปรับได้เอาเงาแล้วเรนเดอร์แยกเงี้ยตรงนี้ก็ต้องมาติ๊กว่าไอ้เลเยอร์เนี้ยเอาเงาไม่เอาเงาเอาวัตถุไหมหรือเห็นเงาอย่างเดียวก็ประมาณนั้นนะครับปรับได้อีกอุ้ยวุ่นวายหมดนะครับเดี๋ยวโบจะมาอธิบายการปรับให้ดูแต่พวกเนี้ยมันพูดตรงๆว่าปรับไม่ยากนะคือเราเดาเอาก็ได้ว่าค่าไหนมันทำอะไรบ้างมันก็เนี่ยมีกราฟิตี้คือแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ยเราปรับด้วยถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันก็ไม่ไปไหนเลยเอาเป็น10ดิมันไม่ได้มีหัวให้นะครับทรงผมมันมีแต่ผมให้แกใส่หัวเองเนี่ยเห็นนะยืนวิกอ่ะแล้วไอ้แผ่นเนี้ยไปดัดให้เข้ากับหัวของตัวละครเราอ่ะต่อจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะไปหมดยุบยับเลยนะครับมีสเปซด้วยอีกหน่อยใครทำงานแล้วต้องมีอะไรนะจักรวาลเนี้ยใช้พวกเนี้ยสร้างได้หนึ่งทำงานมายาเน้นเร็วนะครับถ้าไม่ใช่งานที่เราต้องไปโชว์หรืออะไรมากมายเนี่ยเน้นเร็วเข้าว่าดีกว่าเสร็จเร็วคิดว่าเครื่องมือพวกนี้คงจะช่วยพวกเราได้พอสมควรนะครับพี่ขอลบไอ้นี่ทิ้งก่อนสมมติวิถามนัดดีกว่าดังนัดนี่แกที่มีควันใช่ไหมครับคืออยากให้ควันอันเนี้ยมันสูงขึ้นไปอ่ะคือแบบอยากให้ควันแบบวู้เหมือนเห็นแต่ที่ไกลใช่ไหมถ้าควันสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราปรับยังไงดีสเกลเหรอครับลองดูก่อนแล้วกันสเกลได้ไหมปุ๊บนะพี่สเกลมันยืดลองใหม่ว่ายืดใช่ไหมยืดเฉยๆก็ได้เพิ่มเลยครับปรับอะไรดีครับดูดิข้างบนแรกๆที่มันมีสามแบบให้เลือกนี่ไงครับไซส์แล้วก็มีสเกลเมื่อกี้500ถ้าปรับก็ยืดอีกดีๆเอาเงียบเลยครับปรับได้ดึงแล้วใครมีคำตอบบ้างปรับจะทำนั่นนะครับไอ x y เป็นปกติก่อนไม่ใช่ครับเอวเนี่ยอันนี้คือในทิศทางการขึ้นหรือเปล่า y ลบตัว b อ่ะตัว b ไม่ใช่เราไม่จะทะลุไปเลยอันนี้คือน่าจะว่าจุดกำเนิดของมันน่าจะแบบว่าสิ้นสุดภายในกรอบนี้น่าก็เป็นตัว b กับตัว y ปิ้งอะไรก็อย่างแถบนั้นเอาวันนี้สมจริงมากเอาไปเลยครับป๊อปปิ้งทั้ง 2 อันเลยถ้าเรายืดปุ๊บก็คือได้เลยต้องยืดจะทะลุก่อนทะลุไปได้เลยใช่ไหมครับรู้ไหมไม่ทะลุรู้นะเราต้องไปสเกลอีกรอบนึงสเกลกล่องเนี่ยเหรอแล้วมันจะคือสเกลให้กล่องมันใหญ่ขึ้นใหญ่อย่างนี้หรือยืดได้ลองทำผมไม่ได้แค่ลองหยุดย้ายอินดิเตอร์มาต้องลองอินดิเตอร์คือจุดกำเนิดส่วนมากก็จอนี้ไปพาเลนต์ถูกต้องไหมไปพาเลนต์กับตัววัตถุที่ทำให้เกิดควันก็คือเราสเกลให้มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะเอามันต้องสเกลแบบว่าสเกลจอมอนิเตอร์สเกลอย่างนี้มันจะเป็นการขยายหรือเปล่าอันนี้มันแค่เป็น 2D นะครับมันเป็น 3D ด้วยหนักกว่านี้ความจริงใช้ 2D ก็น่าจะพอแหละเพราะหลอกมุมกล้องก็ใช้ได้แล้วปรับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองดาวเอา ยังไงนะครับก็พี่ย่อเล็กเท่าเดิมเลยรู้สึกมันจะใหญ่แล้วมันจะช้าๆสมมติเขาปรับค่าไว้ไอ้นี่มากเลยนะเก่งว่าเราต้องดูว่าตัวเนี้ยมันมีการปรับค่าอะไรเพิ่มเติมบ้างจริงๆเราเข้ามาที่ Graph Editor ก็ได้นะครับ Animation Graph Editor แล้วก็ลองเช็คดูว่าไอ้ค่าเนี้ยมันมีอะไรปรับบ้างไม่มีบอกเลยดีจริงSimulate Scale นี่เหรอโอ้โหพุ่งเลยเจอแล้ว Start Frame เริ่มต้นเฟรมที่เท่าไหร่สมมติพี่ตั้งที่100แล้วปรับนี้ปรับเป็น1เหมือนเดิมนะลองดูว่ามันจะ Start ที่100จริงหรือเปล่าปุ่งนะก็นะครับมันก็เดาไม่ยากหรอกครับของพวกนี้มันก็เขียนอยู่แล้วอะเลยที่เราว่าจะไปปรับอะไรน้องกีตาร์เกาหัวมีอะไรครับอะไรน้ำตาลเกาหัวน้ำตาลคันนะครับอันนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะครับปรับ start frame scale อันนี้พี่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะหมายถึงว่าอะไรเหมือนว่ามันทะลุจากข้างบนมาใช่ไหมทะลุมาขึ้นนี่ป่ะปรับแล้ว1เท่าเดิมสิพี่สงสัยอยู่ว่าไอ้ค่าที่เราปรับกันเมื่อกี้ค่าตรงเนี้ยมันคือการแบบว่าให้เชื่อมแบบว่าทะลุแบบวนไปเรื่อยๆหรือเปล่าหายไปก็ลองเล่นดูนะครับลองปรับได้มันเยอะแยะไปหมดวุ่นวายมากนะครับไว้เดี๋ยวต้องต่อลึกเป็นเรื่องๆไปโอเคต่อมาก็มีพวกสเปซนะครับทะลุจักรวาลอะไรก็ว่านไปอันนี้น่าจะเป็น 3D ด้วยซ้ำเลยเนี่ยนั่นไงจริงด้วยเป็นดาวหางอุกกาบาตเหมือนที่พี่เคยสอนเลยอันนี้ไม่ดูเจ๋งมากเบาด้วยของพี่นี่ใช้สร้างเองนะครับก็หนักแต่ว่ามีแค่อันเดียวอันนี้มี3ลูกจะได้ไหมดูดีทีเดียวนะครับวันเป็นวันหลักการก็ไม่ยากครับถ้าเราอยากได้ของมันแล้วเราก็แค่ลบคีย์เฟรมมันออกแล้วก็แอนิเมตใหม่อันนี้เขาสร้างเขาเขาเป็นตัวอย่างให้เรามาใช้ไงครับแต่คราวนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้เริ่มต้นของเขาเนี่ยเขามีอะไรเป็นตัวคีย์มันต้องมีตัวอนิเมตแหละไม่งั้นขยับไม่ได้หรอกและส่วนกล่องนี้นะคะก็คือกล่องพื้นที่ที่ควันจะมีคือถ้าเกินจากกล่องนี้ไปควันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ไงที่เจอแล้วเห็นป่ะอันนี้มีคีย์เฟรมอันนี้มีคีย์เฟรมอันนี้ไม่มีคีย์เฟรมอันนี้มีคีย์เฟรมรู้สึกว่าฝรั่งนี่แม่งแมนนวลมากเลยเฟรมไปเฟรมเลยเหรอ ฮะเอามาไปเดี๋ยวพี่ขีดต้นทิ้งไว้ก่อนนะลบขีดปลายทิ้งให้หมดโอเค เขาก็ไม่ได้พาเลนนะเขาอนิเมตแยกเลยถึงขั้นว่าแยกเอาไว้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างทุกตัวก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของมันหมดเลยที่เหลือคือแค่เราอนิเมตแล้วก็เลือกทั้งหมดใช่ไหมครับวดเลือกเฟรมที่20แล้วก็เลื่อนมันที่60อย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเป็นจรวดที่วิ่งช้าๆต้องเพลย์ดูนะครับก็อนิเมตได้เขาแยกเป็น3ตัวเลยตัวแรกจะออกสีส้มๆใช่ไหมครับสีส้มสีออกส้มเหลืองส้มแล้วก็ไปเป็นดำใช่ไหมครับแล้วก็ไปอนิเมตถ้าอยากให้ฟันมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องปรับสเกลมันแล้วแหละแต่ทำไมปรับไม่ได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะหาคำตอบไม่ยากนะครับส่วนนี้โอเคเราลองเล่นดูนะครับนี่เราก็จะได้อะไรที่มันอลังการมากมายก็อาจจะทำเป็นจรวดแต่คราวนี้พี่ยังติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการปรับสเกลเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นถ้าเป็นจรวดเนี่ยเราพุ่งออกไปใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้กล่องนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะเราอยู่ระยะไกลแล้วเห็นจรวดพุ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมเราก็ต้องนั่นแหละต้องปรับอันนี้ให้มันขยายใหญ่กว่านี้ได้เพราะขยายแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่มันก็ใช่เรื่องผมว่าสิ่งอย่างเราต้องพยายามดาวเอานะครับลองศึกษาปรับดูสตาร์ทเฟรมที่เท่าไหร่นี่ก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันใช่ไหมครับรีไซส์ดิเป็นออนเป็น0ดิรีไซส์เราก็ยังปรับไม่ได้นะครับจะรีไซส์ไม่รีไซส์กดเลข1ก็จะกลับไปเหมือนเดิมออโต้รีไซส์ลองปรับดีขึ้น1next resolution ไลน์พี่เช็คนะครับพี่ชอบเช็คว่าปรับเหลือ20ไปเลยปรับเหลือ50เหลือ100อย่างเงี้ยปรับเป็น500จะได้เห็นผลว่ามันต่างกันยังไงเวลาพี่นั่งศึกษาเครื่องมืออะไรพวกนี้เราจะนั่งดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีได้ปรับอะไรดีมี opacity view กันนะครับ opacity คือการจางนี่ 0.68 1ก็คงเป็นซอฟต์เป็นแบบปกติมีปรับเป็น liquid ด้วย density scale ค่อนข้างละเอียดมากโอเคก็น่าจะไปลองคำทางกันได้บ้างแล้วนะครับมีพาทิตด้วยเจ๋งครับเดี๋ยวใครทำงานทีดีนะครับเอาเนี่ยไปสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จมีอะไรนี่พวกกาแล็กซี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็แน่พวกอะไรเครื่องนั้นอ่ะ ลองเรนเดอร์ดูดีกว่าเพื่อนนะครับไปแล้วรู้นะคิดอะไรอยู่เรนเดอร์นานใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาเก็บเป็นลองเล่นกันดูแล้วกันเสียเวลาเกียร์เรนเดอร์นี่น่าจะหนักนะเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นน้ำไหลออกจากท่อหรือเปล่าเท่าที่สังเกตน่าจะเป็นน้ำไหลออกจากท่อฟ้าดูทางมองท้องฟ้าเหรอครับถ้าเป็นท้องฟ้าไปทำในอัพเตอร์ดีกว่ามันจะง่ายกว่าแล้วก็เบาเราต้องนั่งเรนเดอร์ไม่งั้นหนักใช่ป่ะเห็นไหมมันมีน้ำไหลออกมาแล้วไม่รู้น้ำหรือหมูบดมันเป็นหมูบดมากกว่าบุกบดพุ่งหมดแล้วนะครับรอไปสามชาตินะน่าจะเล่นเยอะไปดับผ้าที่ไหนพี่เดี๋ยวจะตายแล้วนี่ลองดูแล้วก็พี่ไว้เหมือนเป็นเครื่องหมูบดมากกว่าเนี่ยรู้จักลักษณะคือมันมีข้อดียังไงไอ้พวกเนี้ยมันจะมีข้อดีในกรณีที่ว่าเราอยากรู้มันสร้างจากอะไรใช่ไหมครับเราก็คลิกที่วัตถุที่มันที่มันสร้างออกมาเนี่ยเราก็เช็คว่ามันเป็นอะไรเป็นฟลูอิดเป็นลิควิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปที่หมวดของไดนามิกแล้วก็สร้างขึ้นมาได้ create ได้เลยนะครับแล้วก็จะสั่งว่าให้มันเป็นอะไรแต่มันจะปรับค่าค่อนข้างเยอะกว่าจะได้เป็นควันเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับสีปรับโอ้เยอะสมมติทะเลเนี่ยเราสร้างเลยก็ได้นะครับสร้างไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่สร้างไอ้กระเพื่อมอ่ะติดไว้หน้าหัววัตถุใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้แหละทำให้เกิดคลื่นมันพอนี่ไอ้พวกแบบเหมือนอ่างน้ำเล็กๆจะไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคนะครับก็ถึงเวลาสมควรแก่การทำงานแล้วนะครับ ส่วนที่เหลือยังไม่จบนะเรามาดูหมวดอื่นบ้างดีกว่ามันจะมีหมวดหนึ่งชอบมากเลยเป็นพวกแบบว่าทรงผมนี้ทรงผมก็มีนะสมมติเราเป็นตัวละครแล้วอยากได้ทรงผมเราก็แค่ลากไอ้ทรงผมที่เราอยากได้เนี่ยนะครับเช่นอยากได้ทรงผมนี้เราคลิกลากไปวางใช่ไหมครับเมาส์กลางลากไปวางปุ๊บเราก็จะได้ทรงผมมาแล้วนะครับไอ้ทรงผมเนี้ยเราแค่เอาไปแปะกับไอ้เนี่ยกับหัวของตัวละครของเราไปพาเลนเอาไว้ใช่ไหมครับก็จบแล้วปรับไหมครับปรับใช่เรามีตัวละครเราอยากได้ผมเนี่ยแล้วก็เอาผมที่สำเร็จรูปเนี่ยไปแปะเอาเนี่ยไปพาเลนคือพี่สงสัยมากว่าไอ้มันทำอย่างเงี้ยทำได้ยังไงที่แบบว่าพอเรามองใช่ไหมด้านเนี้ยด้านนู้นมองไม่เห็นป่ะเห็นเป็นด้าน ในที่ได้ทำให้เป็นเหมือนกันสงสัยเหมือนกันทำยังไงไม่ใช่เออเลยครับมันต้องไปตั้งค่าอะไรสักอย่างแหละคือพี่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ไม่ยากเกินจนกว่าเราจะทำได้หรอกครับเราต้องเช็คมันอันนี้ไม่ใช่สกิปเพจนะครับไม่รู้เหมือนกันครับมีทรงเงาะด้วยเหรอพี่โจแรงเลอร์ให้น้องซิมดูหน่อยน้องซิมพูดชอช้างดิซูชิไม่พอดีละครกำลังตัดตัวอยู่เลยพูดไม่ได้ช้าหรอไม่หนูพูดช้าแต่หนูพูดติดกันดูทรงผมนะครับเปล่าทรงผมไม่เชื่ออะไรซิมได้ซิมเนี่ยโด่งเลยนี่คือตัวละครนะหัวเป็นอย่างนี้สมมติดูเอามาไม่เอาไฟอย่างเดียวแล้วก็เอาเอาพวกลูกด้วยหรอไม่เอาลูกเขาเลยเอาลูกเดียวเลยเห็นไหมครับทรงผมจะเหมือนเกินหรือเปล่าไม่ก็เดี๋ยวของพี่ไปใครสงสัยอะไรบ้างเป็นโค้ดเครื่องเสื้อผ้านะครับต้องมีเสื้อผ้าไม่ซิมพูดตอนมีอาหารในปากครับมีผลไม้ในปากนี่คือตัวละครโคตรใหญ่บางทีใครหาตัวใครแอนิเมตไม่ได้นะครับเอาหนุ่มและเก้คนนี้ได้หน้าตาน่ากลัวพิกลอ๋ออะไรทำอะไรอันนี้แอนิเมตไปเดี๋ยวภาพแอนิเมตตามไม่เกี่ยวกันก็ลองดูมีอะไรบ้างมีติวโตเรียลอินโฟขึ้นมาเด้งให้ดูด้วยโอ้ดีจังเลยมีอะไรกันเยอะแยะจะหานั้นก่อนโมแคปว่าจะท่าทางไหนใช่ไหมครับอยากได้ท่าทางไหนก็ลองดึงเข้ามาใช้ปุ๊บเราจะได้ท่าทางนั้นใช้ทันทีเราขอปรับหน่อยเป็นลด500รออาจารย์ได้นะสมมุติมีอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปเอาไวเซอร์ตัวนึงเข้ามาคู่กันเรียนบาสมีคนในงานเราเยอะแยะหมดเลยทีนี้หาจุดรูดมีเล่นรูดได้ไหมอ๋อเพราะคีย์ละเอียดเนี่ยครับเขาเป็นไอ้นี่มาเลยเขาก็โมชั่นแคปเจอร์นะครับตัวละครเล่นได้ฮะเขาแคปเจอร์จากหน้าจอเอาจริงใช่ เว็บแคมธรรมดานั่นแหละเขาถ่ายเอาเขาก็อนิเมตเอาจริงเอาเขาเก่งไงจริงนี่ก็เชื่อคนนะมีคนวิ่งก็มีนะครับคนวิ่งวิ่งอยู่ไหนเนี่ยคนวิ่งหาตัวไม่เจอหาตัวจับได้ยากจริงๆเฮ้ยตัวมันใหญ่จัดคือสเกลของฝรั่งนะครับเขาสร้างแบบว่าสมจริงคือไอ้พื้นที่เราเห็นเนี่ยมันแค่หลักเซนติเมตรนะครับทั้งนั้นถ้าคนสูง170เนี่ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละคือเราจะสเกลพวกเนี้ยก็คือเป็นเซนติเมตรขึ้นมาปรับเป็นแล้วใช่ไหมครับตรงเนี้ยค่า ดิสตรงเซตติ้งเนี่ยนะครับปกติถ้าเรามาถึงเนี่ยเราควรจะเซตไปเลยว่าเป็นกี่เฟรมต่อวินาทีเพราะว่าเวลาแอนิเมตไปจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะถ้าเราคิดว่าเอ๊ะเราแอนิเมตไป 3,000 เฟรมหรือ 2,000 เฟรมเงี้ยแล้วเราเฟรมเรทแค่24เฟรมต่อวิเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าถ้าเราไปทำได้25เฟรมเฟรมจะตกเฟรมไม่ครบต้องไปยืดเอานะครับงั้นเราควรจะเซตไปดีๆคือ25เฟรมต่อวิไปเลยแล้วก็เซฟเอาไว้แล้วก็ปรับเป็นเซนหรือเป็นเมตรเป็นนิ้วเป็นฟุตเป็นยาร์ดแล้วแต่เราตั้งเซฟเอาไว้นะครับจบมันก็วิ่งท่านี้แบบเนี้ยเดี๋ยวดูใหม่สิเหมือนอะไรไม่ผิดฟุตบอลอันนั้นอะอเมริกันฟุตบอลครับพี่กำลังออกซอยแล้ววิ่งมือแปลกๆเนาะให้ซิมวิ่งนี่หน้าทิ่มเลยก็ลองดูมีผู้หญิงผู้ชายด้วยลองดูเอามันเข้าไปนะครับรูปนี้ก็คือเป็นค่า motion capture เราก็ลองดูพี่ก็ยังไม่เคยเอามาใช้อย่างจริงๆจังๆสักทีเพราะมีอะไรก็ต้องอนิเมตเองมันโครงกระดูกเท่าที่รู้เนี่ยมายา2012เนี่ยมันสามารถเก็บค่าต่างๆพวกนี้ออกมาใช้ได้สิ่งที่เห็นในเขาเรียกว่าอะไรอะฟิวเจอร์ของมันนะครับตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นการ copy กระดูกเห็นปะ copy ค่าในกระดูกดูไปไหนเนี่ยก็ลองดูนี้เจาะลึกกับ Visor วันนี้ซิมบอกว่าซิมทำมันนั้นเสร็จแล้วนะครับแต่ซิมไม่เสร็จซิมไม่ทำจนกว่าจะเสร็จแล้วซิมจะไม่ยอมกลับบ้านเพื่อนๆไม่ต้องรอซิมเลยเนี่ยโอเคดอกไม้ฟงดอกไม้ไฟก็ลองไปเล่นดูนะครับสตาร์ทเฟรมเอ็นเฟรมคล้ายๆกันหมดแหละมีคาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร์โพสไม่มีคาแรคเตอร์คลิปไม่มีนะครับไม่มีแจกมีโปรเจกต์ด้วยลองดูมี Human IK ด้วยนะครับมีพวกกระดูกสำเร็จรูปกีตาร์คิดว่ายากไหมครับยากไหมถ้าทำทีเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเวลาพี่ทำพี่ชอบแกะนะดูของเขาใช้เครื่องสั่งอะไรแล้วก็เขาปรับอะไรบ้างก็จำไว้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะอันนี้ได้ลองดูไปด้วยน้องหมาอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยเส้นขนหลังมาเขาอนิเมตในเปอร์สเปกทีฟมาแล้วเหรอกล้องหมุนเฉยเลยถึงก็งงแต่กี้มันก็ได้นะเนี่ยพี่เขาคืออะไรครับมันที่ดูไม่ออกมันเหมือนไอ้นั่นร่วงออกมาพี่ไอ้นั่นร่วงนี่มันร่วงแล้วเหรออ๋อมันร่วงๆอยู่ใช่ไหมมันคือขน มันหนอนหรือเปล่าเขาต้องการโชว์อะไรนะที่ไม่เข้าใจมันโชว์ไอ้นั่นลุ่งๆมันมีแต่หนูก็ไม่เข้าใจโชว์ว่ามันลุ่งๆแล้วมันถ้ามันฟิววิ่งนี่มันเป็นผ้าหนิใช่ไหมมันค่ะเป็นเหมือนริบบิ้นนะพี่ริบบิ้นแล้วปล่อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนหนอนยิบมันกำลังร่วงนะเป็นผ้าที่กำลังร่วงโอเคอันนี้พวกเชดดิ้งการ์ตูนนะครับเชดดิ้งแบบว่าใส่เข้าไปแล้ววัตถุเราจะกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยคอนเดนเซอร์มันจะเป็นลักษณะคล้ายอย่างเงี้ยเคยเล่นบ้างไหมมันจะเป็นเชดดิ้งของมันนะครับที่พอเราสั่งเรนเดอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เหมือนการ์ตูนจะไม่ใช่ภาพที่เป็น 3D เอาหน้ามุ้ยดิใช่ครับเราก็สามารถจะ copy เฉดเนี้ยไปใช้ได้กับวัตถุอื่นๆมันก็ไม่รู้นะแต่คนชอบนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่อ่ะพอแบบได้สวยมากๆก็ต้องปรับอีกค่อนข้างเยอะแหละครับเท่าที่พี่เห็นแบบในเรื่อง Nightmare ไม่ใช่ Nightmare ดิ Christmas Carol ใครเคยดูบ้างตอนแรกที่จิมแคร์รี่เล่นที่เป็น motion capture ทั้งเรื่องจะใช้เทคนิคคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละก็สวยนะครับสวยมากเดี๋ยวพี่จะหาตัวอย่างให้เราดูก็ลองเล่นๆดูนะครับของพวกนี้โม้ได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรที่เราจะลองล่วงๆดูนะครับลองทำอะไรล่วงๆมั่วๆซั่วๆลงมานะครับเนี่ยระเบิดที่เขาสอนเนี่ยเมื่อกี้แต่ไวเซอร์เขาต้องเข้าใจว่าไวเซอร์หน้าที่ของมันก็คือสำเร็จรูปนะครับคือประมาณว่าฉันเนี่ยเอามาใช้เลยฉันไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นยังไงนึกออกมาคือแบบเหมือนปักอินสำเร็จมาแล้วอ่ะเน้นว่ารวดเร็วอะไรใช้ได้ก็ใช้อะไรใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้หรือถ้าเราไม่ได้ไปอยู่โฮสที่ทำหนังเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มานั่งขึ้นใหม่เสมอไปหรอกถ้าเราอยู่โฮสทำงานทั่วไปก็เน้นงานเร็วดูเป็นทีดีจบตรงทั้งสามที่เห็นก็ยังใช้ปักอินสำเร็จรูปกันอยู่นะแฟลชกับออปติคอลแฟลชเหมือนกันหมดมันก็สไตล์คล้ายๆกันไม่ได้แบบถึงขั้นแบบมันของฝรั่งที่แบบต้องทำใหม่ต้องอลังการแบบของค่ายนั้นค่ายนี้อะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับงั้นเราก็ไม่ต้องคิดว่าจะทำแฮร์รี่พอตเตอร์ให้ยังอยู่เมืองไทย ของเขาฟันเป็นควันนะบ้านเราก็ยังไม่เห็นนะเลยเป็นควันแล้วเผื่อจะมีอนาคตนะครับน้องกีตาร์จานอะไรเงี้ยทำซีจีปันทูบมาทำซีจีเอาดิก็ลองดูมีให้เลือกมากมายอาจจะลองไปหาโหลดเพิ่มเติมแบบนี้มาก็ได้นะครับส่วนพวกนี้ก็มีผลก็มีนะแต่ถ้าเป็นผลพี่ว่าไปสร้างเอาใน After ดีกว่าว่าเรามองไม่ออกหรอกถ้าอย่างนี้เราไปสร้างผลใช่ไหมไม่หนักมากเพราะถ้าเราแยกเลเยอร์เราเรนเดอร์แยกไปแล้วใช่ไหมครับในมายาเนี่ยเราก็ไปทำเลเยอร์ค่ายเป็นฝนตกเนี่ยซ้อนกันใน After แล้วก็จะเหมือนว่ามีระยะของฝนหลายระยะแหละไม่ต้องมานั่งสร้างเป็น 3D อย่างนี้หรอกนะครับมันเสียเวลาต้องไหมครับโอเคก็ลองดูอ่ะแต่แถมอีกนิดนึงดีกว่าเรื่องตึกเมื่อกี้นะครับวิธีการแปลงมายาไวเซอร์เนี่ยจากซอฟต์แวร์เนี่ยให้กลายเป็นโมเดลธรรมดานะครับสมมติพี่เลือกไปที่ตึกเนี่ยใครเคยเรียนติวโตเรียลของ Digital Tutor นะเขาจะมีตึกอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติตึกพวกเนี้ยมันเรนเดอร์เป็นMental Laneไม่ได้ใครลองดูก็ได้นะครับคือทุกอย่างที่เป็นไวเซอร์ครับมันไม่ได้อยู่แล้วแหละ นะมันเรนเดอร์ได้แต่ว่าเป็นอะไรอะพี่ตึกเนี้ยใช่ไหมครับมันก็ได้แค่ซอฟต์แวร์ธรรมดาเล่นได้แป๊บเดียวจบแต่พอพี่เราใช้เป็น Mentor Ray ไม่ขึ้นเพราะว่าเรนเดอร์ไม่ออกต้องไหมครับคราวนี้วิธีการจะแปลงให้ไอ้วัตถุเนี้ยนะครับเป็นมาเพื่อเรนเดอร์ด้วย Mentor Ray ได้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งว่านะครับ convert นะครับวัตถุพวกนี้น่ะมันเป็นเขาเรียกว่า subdiv อ่ะเราก็ลองอ๋อไม่ใช่มันเป็น paint effect พูดผิดนะครับมันเป็น paint effect คือวัตถุพวกนี้มันเป็น paint effect เราแปลง paint effect ให้กลายเป็น polygonนะครับเราก็เลือก Paint Effect to Polygon แบบออปชันของมันนะครับถ้าตอนนี้ Poly Limit ก็คือเนี้ยต้องการให้วัตถุทั้งหมดเนี้ยมีทั้งหมดกี่เฟสสมมตินี่มี 100,000 เฟสใช่ไหมแล้วกด Apply ปุ๊บมันก็จะแปลงวัตถุพวกนี้ให้มี 100,000 เฟสออกมาเลยถ้ามันหนักเกินไปเป็น Paint Effect เหมือนเดิมตัดเหลือสัก10,000ตึกแหวนก็ลองดูนะครับสมมุติพอที่โอเคแล้วคราวนี้ที่เรนเดอร์เป็นทะเลได้เลยนี่นะเป็นทะเลเรนเดอร์ออกแล้วเราจะไปใส่ Sun and Sky หรืออะไรก็แล้วแต่คือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะมันต้นไม้ในเนี้ยแหละต้นไม้ไวเซอร์นี่แหละแต่โผล่เป็นทะเลได้ยังไงคำสั่งก็คือเขามีคำสั่งว่า Paint Effect นะครับ Paint Effect to Polygon ธรรมดานะครับเท็กเจอร์ยังอยู่เหมือนเดิมครับเท็กเจอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือไอ้พวกเนี้ยเราก็ไปจัดเป็นองค์ประกอบได้นะครับเห็นไหมครับเป็นตึกไกลๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่องค์ประกอบผมว่าตึกก็หน้าตาโหลๆนะนั่นก็คือเขาไว้เทสเรนเดอร์แบบสมมติเป็นเรนเดอร์เมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งสร้างตึกเองแล้วก็เพ้นตึกขึ้นมาเลยเป็นปืดๆจบง่ายต้องขายตัวดูดดูน้ำตาลกินนมมันดูตลกเหมือนน้ำตาลเคี้ยวหลอดไปด้วยดูดไปด้วยเป็นไงดูเป็นแมนทะเลแล้วดูดีขึ้นทันตาเห็นเลยใช่ไหมครับแต่นี่มันเรนเดอร์นานมากเพราะว่าตึกมันเยอะแต่สังเกตว่ามันจะมีบรรยากาศคือมันทะเลมันจะมีบรรยากาศเห็นปะมันจะไม่ใช่เป็นแบนเหมือนมายาซอฟต์แวร์มันจะสวยกว่าแต่ก็แลกมาด้วยการเรนเดอร์ที่นานกว่านะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ส่วนต้นไม้เหมือนกันนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันโอ้พี่เอาต้นไม้มาเพ้นใช่ป่ะพี่เอาต้นไม้มาต้นไม้ว้าวสีเดี๋ยวพี่เอาต้นนี้แล้วกันเห็นมันต้นหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นเพนดูล่านะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางเมืองอวตารทำเลยมุ้ยดูดฝรั่งมุ้ยดูดฝรั่งมันแก้วเหรอดูดมันอ่ะแล้วก็ไปที่ Convert แล้วก็Paint Effect to Polygon นะครับออปชันมันจะเอาเท่าไหร่ดีเอาแค่16,00026,000อัพไพดิจะได้ไหมเห็นนะเห็นป่ะบางเป็นใบๆเลยเราก็ลองคาเลนเดอร์ดูเป็นดอลลาร์ของเราเป็นไงดีนะแต่จริงๆยังมีติวตัวเลือกหนึ่งที่ตอนนั้นพี่สงสัยมากเลยคือเขาไม่ได้บอกว่าทำยังไงนะเขามาถึงก็มีต้นไม้ไวเซอร์ละต้นหนึ่งพี่งงมากเลยเขาก็สอนจัดแสงบอกว่าจัดแสงแบบซอฟต์แวร์แบบแสงเหมือนทะเลแล้วมันจัดไม่พอนะมันต้องมีการเจาะเท็กเจอร์ใหม่นะเจาะเท็กเจอร์ใบไม้ใหม่เพื่อว่าไม่งั้นอ่ะพอเลนมาเนี่ยมันจะเป็นขอบใครเคยใช้พวก PNG ป่ะ แผ่นเท็กเจอร์แล้วที่ขอบคาเล็กๆอ่ะมันต้องใช้อีกแผ่นหนึ่งคือแผ่นtransparency ใช่ไหมขาวดำอ่ะเพื่อมาเจาะให้ขอบมันหายไปเลยคือต้องกินเนื้อใบไม้เข้าไปนิดนึงงั้นมันจะเหลือขอบขาวไงเพื่อมาเจาะไอ้ใบไม้ของไอ้ตัวเนี้ยเท็กเจอร์ใบไม้ตัวเนี้ยกับต้นไม้ปรับสีปรับอะไรได้หมดแล้วจัดมาสวยเลยเหมือนจริงเลยไม่ต้องไปง้อเหมือนเรื่องแรกของ 3D Max เนี่ยจริงๆ 3D Max มันไม่มีปลั๊กอินไงต้องใช้ปลั๊กอินต้นไม้อะไรเข้ามาซึ่งมันเลยทำให้มันดูดีกว่ามายาแต่จริงๆตัว 3D Max เองมีปลั๊กอินน้อยกว่าถึงว่าสตาร์ทเริ่มต้นโปรแกรมมีน้อยกว่ามายามีเยอะกว่าแต่เราต้องพยายามประยุกต์ใช้ค่อนข้างเยอะมีการเรนเดอร์นานใช้ได้เลยแต่ถ้าทำด้านงานด้านสถาปัตย์พี่ว่า 3D Max ก็เป็นเจ๋งที่สุดเอ๊ะอะไรอ่ะนัดทำอะไรนัดไวเซอร์เหรอนี่ผมทำเองเมื่อกี้แต่เดี๋ยวยังไม่ดูอยากดูตอนมาเล่นเป็นยังไม่ได้ดูอยู่ที่ทำใบไม้ใบไม้อะไรครับในเว็บที่มีสอนครับมีครับเคยทำแล้วมันนี่มันอยู่ไกลไงเห็นว่ามันจะขอเขาหาเล็กๆเงี้ยอันนี้ต้องไปแก้เท็กเจอร์เอาซึ่งเขาก็จะต้องแก้เท็กเจอร์นั่นแหละใครเคยเข้าไปเรียนบ้างเรื่องเนี้ยพิเศษก็ได้หรือไม้น่าจะเขียวต้นไม้ก็ได้มั้งต้นไม้เป็นไม้อะไรเงี้ยดึงเสร็จยังเอ่ยหรือว่านี่จับภาพต้นไม้ในมายาน่าง่ายมีคลิปนี้สอนอยู่นะครับลองไปเรียนดูกันได้ง่ายไม่ยากเลยโอเคเราก็ได้ต้นไม้แล้วกับตึกออกมาแต่ที่สวยไม่สวยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปปรับเงื่อนไขในเมนทัลเลเยอร์เองนะครับวันนี้ก็57นาทีแล้วที่เรานั่งมัวๆซั่วๆกันมานะครับลองดูป่ะมันการบ้านกันต่อไปแต่พวก Append Effect อย่างเงี้ยที่ไม่รู้ว่ามันแปลงเป็นAppend Effect to Polygon พวกน้ำปูอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นของแข็งๆหรือเปล่ามันจะขยับได้